จุงกาสวัสดีจ้าโมตีได้โมตีเหยสสำหรับวันนี้ก็ไม่อีกแล้วจ้าวันนี้ก็มากับเมนูผัดผัดอีกแล้วผัดดอกกระลำเมื่อวันก,อนก่อนก็ผัดพริกแกงถั่วใส่เต้าหู้วันนี้ก็ผัดกระลำดอกกระลำใส่เต้าหู้เหมือนกันเต้าหู้ของเวียดนามก็ทำห่อไปกินที่ทำงานเหมือนเดิม วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วโอ้ยพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์วันศุกร์ทำงานครึ่งวันตอนนี้ก็เป็นเย็นวันพฤหัสจะทำกับข้าวไว้ตั้งแต่ตอนเย็นตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องทำอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จับกระติกข้าวแล้วก็ไปเลยกระปุกข้าวช่วงนี้จะขี้เกียจขี้เกียจหน่อยก็ขี้เกียจทุกช่วงนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้จะหนักเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวมากหนาวจริงๆเมื่อเช้าอุณหภูมิลบ20 หิมะก็ตกดีดีตกได้ตกดีตกไม่หยุดตกมาก็ไม่ยอมละลายก็กลายเป็นน้ําแข็งพอกลายเป็นน้ําแข็งเสร็จก็ลื่นถนนก็ลื่นขับรถก็ลําบากเดินก็ลําบากจะล้มเมื่อ3าวันก่อนขับรถไปทํางานแล้วก็จอดตรงโรงจอดรถของโรงงานน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาปั่นจัก,กรยานไปทํางานแล้วถนนมันลื่นเนาะไอ้ลานจอดรถมันลื่นมันมีแต่น้ําแข็ง มันมีแต่หิมะอะไรแต่ว่าพออากาศติดลบมันก็กลายเป็นน้ําแข็งอะแล้วเขาขี่จัก,กรยานล้มมาล้มอย่างแรงอุ้ยสงสารจนเสียงยังดังอะไปไหนมาไหนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวงังเพราะว่ามันลื่นมันอันตรายขนาดเราเดินอะคนเดินปกติอะอันนี้เดินไม่ปกตินะต้องแบบย่องจ้องย่องย่องย่องค่อยๆยย่ยองแบบเหมือนเหมือนเดินในห้องน้ําที่มันลื่นลื่นอย่างนั้นนหะเมื่อกี้ก็หันตาหู้ตาหู้อันนี้ก็เป็นของเวียดนามซื้อมานานแล้วซื้อมาเป็นปีแล้วแช่ ซื้อมาไว้แช่ช่องแข็งไว้เวลากินมันจะสะดวกสบายจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆจะออกไปข้างนอกแต่ละทีก็ขี้เกียจออกเนาะอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวถนนก็ลื่นอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่จาเป็นไม่มีใครเขาออกนอกบ้านหรอกนอกสิจากโอเอกคไปทํางานแล้วก็ไปซื้อกับข้าวซื้อผักซื้ออาหารซื้อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยต้องให้หน้าหนาวผ่านพ้นไปก่อนช่วงหน้าร้อนหละคนถึงจะออกไปเยอะเพราะว่าแดดมันมีมันมีแดด ช่วงนี้มันหน้าหนาวมันหนาวมีคนก็อยู่แต่ในบ้านกันออกไปข้างนอกไม่ถึงสิบนาทีแขนขาก็ชาหมดหูก็ชาหน้าก็แดงเส็บๆด้วยเมื่อกี้ก็หันพริกห้าเม็ดแต่ก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดมากด้วยขี้เกียจตำเลยต้องหันเอาขี้เกียจล้างครกขี้เกียจล้างสากคนมันขี้ข้านเลิกงานมาเหนื่อยๆเนาะขวดอันนี้ก็เป็นซอสเห็ดหอมตามไปด้วยน้ำตาลเนสดนึนงอย่ากินเยอะน้ำตาลเดี๋ยวบาวานถามหา แค่ไขมันทาหาก็พอแล้วผัดผักทุกวันผัดไปด้วยจามไปด้วยจามหนักเลยพริกนออันนี้ชอบกินผัดผักแบบสุกๆเลยสุกแบบนิ่มๆเลยไล่ต้องเอาฝาปิดผักกะหล่ำดอกเนี่ยถ้าเขาสุกมากอะ่ะเขาจะออกรสชาติหวานหวานหน่อยอันนี้ก็เลยต้องให้สุกสุดๆสุกมากๆจะได้นิ่มๆหวานๆเวลาเคี้ยวฟันปลอมจะได้ไม่หลุดโอไม่ใช่ยังมีฟันเทอยู่อันนี้ก็สุกแล้วแล้วก็ชิมก่อนชิมดูนิสหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยห่อเสร็จแล้วก็จัดการห่อห่อกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปห่อข้าวต่อพรุ่งนี้เช้าก็ไปสู้รบปรบมือกันกับที่ทํางานต่อก่อนที่จะไปก็อันดับแรกก็ขูดน้ามันโอ้ยขูดขุดน้ําแข็งออกจากรถอีกเพราะว่าอากาศมันติดลบขี้เกียจขี้เกียจเป็นอะไรที่เกียจมากเลยช่วงเช้าเราต้องขูดน้ําแข็งออกจากรถเนื่อยขี้คาดมันหนาวมันชา ชาไปหมดทั้งแขนทั้งขาเวลาขูดน้ําแข็งอะ่ะอยากให้ถึงหน้าร้อนไวๆเมื่อกี้ก็ทําท่าแดดออกมาแล้ว3าสวันน่ะหิมะกลับมาอีกรอบเฉย